ปูภาษาคุณแม่น่ะคุดกับปูนะเลิกก่อคุดเอเรียงปูปีเอเรียง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 จ้าอ๋อก็คือปูนาเนาะปูนาอ๋อกับปูนานะครับปีเอเรียงกระปูคือตัวน้อยแท้อีเบะนั่นโทมันโมใหญ่กระปูตัวเล็กๆนะครับเป็นกระปูอยู่ตามภูเขาเนาะอีเบะเอออันพอดีบ้านอยู่ภูเขาปูก็เลยประมาณนี้ถ้าเป็นได้นะครับพี่คุดครับอีเบะก็บอกเป็นนางพังพุ้นแล้วก็คุดเอาสับอันหู้มันมาพังนี้มันหาหูมันเลยจิ๊กใช่เจ้าอุ้ยคักหน่อยเบะกุยอีโรกุยอีโรนี่คือจังไดฮะที่ได้หูจังไดแม่นี่ตรงนี้ครับรูตรงนี้เออคนหน้าให้เด้แม่บ่เห็นหุ้มครับเฒ่าแล้วอีเบะอันอายุจักปีแล้วครับ73 73ป้าคือยังแข็งแรงอยู่อ่อนแรงนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพานหมีนะครับวันนี้พานหมีจะพาไปดูวิถีชีวิตชาวบ้านอยู่ในหุบกลางหุบเขานะครับซึ่งเป็นวิถีชีวิตชนบทนะครับที่อยู่ในหุบเขาของจังหวัดมุกดาหารนะครับเป็นชนเผ่าบรูนะครับผมบรูหรือว่าโซ่นะครับผมหรือชนเผ่าโซ่นะครับบ้านผมเรียกว่าโซ่นะแต่ทางการก็น่าจะเป็นภาษาบรูนะครับซึ่งบ้านเรือนแถวนี้ก็จะเป็นบ้านไม้ทั้งหมดนะครับบ้านปูนไม่ค่อยได้เห็นนะครับในถึงแม้ว่ายุคสมัยเดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนไปนะครับแต่ก็ยังมีบ้านไม้ให้เราได้เห็นอยู่หมู่บ้านแถวนี้ก็สงบร่มรื่นนะครับที่เราเห็นนี่ก็คือจะเป็นหมู่บ้านของพานตายสายป่านะครับผมได้มีโอกาสได้แวะมาทางเส้นทางนี้นะครับก็เลยมาครับผมมาพบปะกับคุณแม่เนาะเป็นคุณแม่มาขุดกระปูภาษาคุณแม่น่ะขุดกระปูนะเลิกก่อขุดเอเรียงปูปีเอเรียง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 จ้าอ๋อก็คือปูนาเนาะปูนาอ๋อกระปูนานะครับปีเอเรียงกระปูคือตัวน้อยแท้อีเบะนั่นโทมันโมใหญ่กระปูตัวเล็กๆนะครับเป็นกระปูอยู่ตามภูเขาเนาะอีเบะเอออันพอดีบ้านอยู่ภูเขาปูก็เลยประมาณนี้ถ้าไปเป็นหน้าหนามกับปูมันจะตัวใหญ่ได้เนาะเออให้มันโหมันใหญ่มันจะใหญ่อยู่อันแต่ละมื้อนี่คุดได้หลายอยู่บ่อีเบะอันบ่หลายหาก็ลงมาได้ชื่อ5ตัวกับพ่อเจ้าอยู่กับมื้อเอาไปเฮ็ดเผลอกินแน่เออแต่เจ้าฝนโอ้เอาไปฝนเนาะครับไม่บ่เคยกินอยู่บ้านก็บ่เคยกินบ้าเคยกินครับอันเอาะกับปูวันผมเลยก็เอาะกับปูเอาะเสื่อนผักบัวผักหอมนี่ละครับเอาะเสร็จผักบัวผักหอมกระปูกระจักตัวน้อยเนาะพ่นหาให้ลูกแม่บ่เห็นอ๋อจะบ่เห็นหุ้งเนาะบ่เห็นฝนพ่นเห็นให้พ่นครับหาให้มันแข็งลูกเอ้ยจ้ะดินมันแข็งบ่แข็งเป็นได้แล้วครับพี่คุดครับอีเบะก็บ่เป็นนางพังพุ้นแล้วก็คุดเอาสับอันหู้มันมาพังนี้มันหาโทมันเลยจึ๊กใช่ไหมบอกมันมีหรือว่ามันมีอยู่เจ้าพุทธมันออกแล้วใช่ไหมมันมีบอกมีกับปูจนเลยบอกมันไปใช่ไหมมันตายเลยก็ปูก็ตายเนาะอ๋อแข่งก็ตายก็เห็นน่ะขุดจักจะดึงครับโอ้ยจ้ะอุ้ยคักหน่อยเวะกุยอีโรกุยอีโรนี่คือจังไดฮะที่ได้หูจังไดแม่นี่ตรงนี้ครับดูตรงนี้เนี่ยคนหน้าให้เด้แม่บ่เห็นหูครับเฒ่าแล้วอีเวะอันอายุจักปีแล้วครับ73 73ป้าคือยังแข็งแรงอยู่อ่อแรงนะครับมันบ่แรงเป็นใดดอกมันบ่เห็นหุ่งใช่ได้มัน73ปียังลงมาคุดกับปู่เนาะอ๋อเฮ็ดได้บ่มีลูกมีอยู่คนอยู่กรุงเทพฯกรุงไทยอ๋อครับแม่อยู่ผู้เดียวอยู่กับลูกหา5คนไปเลยโอ้ได้บ่ได้นะ
จักแล้วบ่ยามันครบมือบ่มันครบคนมันบ่เป็นหยังดอกใช่ได้โดนอ้อแล้วอมนี่ๆๆๆๆๆๆๆอันบ่จักเฮ้ยกระปูออกไม่ช้ำเละอื้อน้อเลี้ยงงูเลี้ยงควายพ่อหมอยเบะอยู่นี่นะเอองูเพิ่นแม่บ่มีอ๋อครับเลี้ยงควายเลี้ยงงูเลี้ยงเนาะบ้านอยู่หุบเขาซื้อบ้านอย่างอีเบะอันนี้นะบ้านช้างบ้านเพิ่นน่ะแม่นบ้านตำบลผังแดงมันเพิ่นบ้านผังแดงครับผังแดงก็ยังใช้ชีวิตคือตะกี้ตะเก่าน้อยเบะหาคุดกับปอกปลูกผมอยู่หน้าแกอยู่หน้าแกหมู่บ้านชนบทในหุบเขานะครับหรือว่าชนเผ่าบูนะเป็นหมู่บ้านที่ล้อมรอบด้วยหุบเขานะครับมีถนนใหญ่ตัดผ่านกลางหมู่บ้านแต่ยังคงมีความเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมรวมไปถึงการเป็นอยู่การหาอยู่หากินการขุดปูนาหาหอยโขนะครับรวมไปถึงการเลี้ยงสัตว์ทำการเกษตรและที่สำคัญนะครับคือภาษาที่ใช้ในท้องถิ่นนั้นเป็นภาษาบลูที่ค่อนข้างฟังเข้าใจยากนะครับแต่สำหรับผมนี่ก็เข้าใจยากเหมือนกันนะครับยิ่งเป็นคนนอกยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับแต่ชาวบ้านก็แปลให้ฟังนะครับแปลให้ฟังเป็นบางคำนะครับถ้าจะแปลฟังให้หมดก็คงจะไม่ไหวนะครับแต่เขาก็ค่อนข้างที่จะอัธยาศัยดีนะครับแม้ว่าไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามเขาก็ยังคงยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ต้อนรับผู้มาเยือนนะครับคือผมเห็นครั้งแรกก็แวะแป๊บลงมาเลยนะครับจอดรถแล้วก็แวะลงมาหาเขาเลยนะเขาก็ชวนคุยผมก็ชวนคุยหัวเราะขบขันไปนะครับแต่บางครั้งก็อาจจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับแต่ผมก็รู้สึกดีนะครับที่เขายังยิ้มแย้มและยินดีต้อนรับนะครับถัดมาอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นชนเผ่าผู้ไทยนะครับฝั่งหนึ่งจะเป็นผู้ไทยฝั่งหนึ่งจะเป็นบูนะครับหลายๆชนเผ่าที่มารวมกันอยู่ตรงบริเวณอำเภอดงหลวงนะฮะก็จะไม่ใช่โซ่หมดทั้งอำเภอนะครับก็ยังมีผู้ไทยที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับส่วนผมนั้นก็เป็นผู้ไทยเหมือนกันก็จะพูดกับป้าๆค่อนข้างที่จะรู้เรื่องกับทุกคำนะครับเพราะป้าก็เป็นชนเผ่าผู้ไทยผมก็ผู้ไทยนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นโซ่หรือผู้ไทยนะครับเขาก็ยินดีต้อนรับที่จะให้เราลงไปถ่ายทำวิถีชีวิตนะผมทุกเผ่าทุกที่นะครับก็ยังคงเป็นการใช้วิถีชีวิตนะผมการดำรงชีวิตเหมือนเดิมเหมือนกันทุกประการนะครับการเกษตรโคหอยหรือว่าหาของตามฤดูกาลนะครับรวมไปถึงไหลทางดงหลวงกสินนะครับก็จะมีร้านค้าของชาวบ้านนะครับที่ตั้งขายอยู่ตามริมถนนนะครับเขาจะขายของตามฤดูกาลนะครับอย่างเช่นช่วงนี้ก็จะเป็นหอยโขนะครับผมหอยโขมักกระบกหรือว่าอื่นๆนะครับผมรวมไปถึงของป่าก็มีนะครับทางนี้ก็มีนะครับทางนี้ก็มีได้หลายเลยย่างนี่ได้หลายย่างเนาะได้เยอะโคก็เป็นคือเขาเยอะมาหัดโคหอยได้เดี๋ยวนี้โคไปเรื่อยๆก็ยังสิเป็นบ้านผมคบกับโคอยู่ไหนแม่นได้เท่าไหร่สองโลอยู่ทางหน้าแก่ครับนี่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 มันก็สิเป็นจังซี่แหละถ้ามันมีนี่อันบ้าพ่อตูมครับแมนอยู่บ้าพ่อตูมเมื่อนั้นก็ไปหาโคก็ได้ว่าง3โลนี่ละหลายอยู่ได้แมนครับอันคู่มือนี่หานะหาตามคันนาบ่ได้หาอันตามกลางหน้าจังซี่ได๋โคๆก็ซับๆๆๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวแม่นบ้านผมก็ขึ้นไปนะฮันละซับไปจังซี่เลยเนาะ
แต่ละบ้านกับวิธีหากับบ่ได้คือกันได้บ้านเฮาสิถือเสียมแล้วก็ซักไปเลยมันบ่หลายก็ซักหาตามห้อยตีถ้ามันหลายลีกับเขากับครูแบบนี้แล้วเออแมนไปเลยครูหาอันนี้นะมันบ่ได้โทรไปมันบ่มีโทรไปเนาะถ้ามันได้โทรไปเฮาสิบัดนี้มันก็ได้คือละบาดตรงบาดตามไปเรื่อยมาคู่มือบ่หาหอยบ่เลยมื้อนี้ว่างพักสวัสดีก็มาหาเล่นเนาะเออมาพักผ่อนพักผ่อนตามทุ่งนาจังซี่เฮาขึ้นเล้าขึ้นเอ้ยแล้วกันมาเล่นมื้ออื่นก็อยู่ซุ่มนุ่มมื้ออื่นซุ่มนุ่มหน่อไม้ใส่หอยกะหอยโคนี่บ่โอ้หาเดียวแล้วกับไปกินข้าวน้ำเดียวเป็นแต่แซ่บเนาะกินข้าวน้ำเดียวจุ่มกันเว้าขวัญพร้อมเลยเนาะกันแนวมันเลยเนาะจุ่มกันแล้วก็เว้าขวัญกันเลยอันนี้ต้องมาขุดเอาอย่างนี้รอบข้างนี้นะครับอ๋อมาครับผมเดี๋ยวพามาดูการใส่ตุ้มกบในช่วงเย็นๆวันอาทิตย์นะฮะเหยื่อที่ใช้นี่ก็จะเป็นปลาหมอโอ้ปลาหมอนะครับโอ้เบอร์เอาตัวเหยื่อเลยเนาะครับนึกว่าเอาตัวน้อยเสือใช่หรอน้อยก็ได้ครับเพียงได้ครับโอ้ตัวน้อยแห่งคักเนาะนี่เราก็จะทำการขุดนะครับผมขุดเป็นร่องเนาะขุดเป็นร่องเลยเนาะให้พอมีน้ำนี่ครับผมขุดเป็นร่องแล้วก็เอาตุ้มใส่นะครับครับโอ้ใส่น้ำขังอันนี้คือสมุนจากจังไหนว่ากบมันอยู่หรือบ่อยู่นี่ครับทำเลอ๋อดูทำเลครับผมอืมครับนี่อันนี้ก็จะดูทำเลนะครับบริเวณรอบๆตรงที่ปีเป็นป่าเนาะเป็นป่าก็จะมีกบช่วงยังหมูเกี่ยวข้าวก็ใส่ตามทุ่งนาอ๋อช่วงที่ยังไม่เกี่ยวข้าวก็เราก็จะใส่ตามทุ่งนาพอเสร็จจากการทำนาก็จะมาใส่ตามห้วยนะครับกบก็จะลงห้วยได้แล้วก็จะมาทำการใส่เหยื่อถ้ามันหมานแน่นี่ประมาณจากตัวในตุ้มอันเดียวนี่3 4ปาด3 4แต่ว่าโต๊ะปลาเข็งนี้ต้องใส่เยอะๆเป็นบริวารใส่ครับผมบางทีมันกินมดอ่ะก่ะบ่เข้าส่วนมากตัวเดียวก็กินหมดแล้วครับ3ตัว4ตัวกินหมดแล้วเคยหมานสุดๆนี่เท่าไรจักโล2 3โลครับโอ้2 3โลหมานสุดๆเลยครับตุ้มอันนี้10อันอ๋อตุ้ม10อัน10อัน11อันโอ้นี่นะครับผมมันสามารถเข้าได้ทั้ง2ทางแม่นอ๋อคือเข้าทางนั้นก็ได้เข้าทางนี้ก็ได้ส่วนมากบตัวการนี้มันจะมาข้างๆอ๋อครับมาถ้าเกิดใส่อย่างนี้เนี่ยมันจะชนข้างครับครับไปใส่ละต้องใส่ลายแล้วถ้าเกิดว่ากบเข้าไปเยอะนี่มันบ่ดองลงไปอันนี้บ่หรือว่าเราต้องสักอันไม้กันมันหนักครับตัวนี้ยาวไม้คัดอีกอ๋อต้องหาไม้ขัดครับบางไว้คือว่ากบมันนั่นจะมีพลังมหาศาลนะน้ำจังไหนมันก็ต้องดองเออคือผมก็บ่เคยเห็นเสือจังสีหน้าผมก็เลยโอ้แวะมาเบิ่งครับนี่นี่ก็จะเป็นตุ้มกบนะผมก็ไม่เคยเห็นนะก็เลยตามลงมาดูนะครับจะเป็นตุ้มกบใส่ประมาณ10อันใส่พดไม้ครับผมบ้านผมเรียกว่าพดไม้โอ้พกแบบนี้เลยครับผมนี่แหละอีสานนะฮะที่อีสานใส่ตุ้มกบในช่วงเย็นๆประมาณ5โมงนะ5โมงจะครึ่งนะผม5โมง20กว่านี่คือเสร็จไปแล้ว1หลางนะครับแล้วก็จะใส่ล่อลงไปเรื่อยๆอันนี้ก็ประมาณ1หลางครับแล้วก็จะถือตุ้มกบลงไปใส่เรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะครับเ
ไปเดี๋ยวผมสิไปเบิ่งอีกสักหนึ่งหลางครับผมเดี๋ยวหาทางไปครับโอ้เสียมก็ลืมแล้วบัดนี้ตื่นกล้องตื่นกล้องอ๋อตื่นกล้องครับตื่นกล้องจนลืมเสียมนะครับนี่บริเวณนี้ก็จะเป็นป่าไผ่นะผมเป็นป่าไผ่แล้วก็จะเป็นหนองน้ำนะเมื่อกี้ก็จะมีคนดูดปลานะครับแต่ว่าผมไม่ได้ลงไปดูนะในช่วงที่เขาดูดปลานะครับผมก็มาดูการใส่กบไปเลยดีกว่านะครับการดูดปลามันง่ายเกินไปนะฮะแต่ว่าการใส่กบในช่วงนี้มันค่อนข้างที่จะหาดูค่อนข้างที่จะยากนะแถวบ้านผมเขาไม่ค่อยได้ทำกันนะก็จะมุนป่าฝ่าดงไปเลยนะครับผมโอ้ตรงนี้นี่ตรงนี้มันก็โอ้เขาบ่งามเนาะดอนนี่มันเป็นป่าบ่เขาหรือบ่งามทั้งหญ้าหญ้าร้ายโอ้หญ้ามันร้ายนี่ครับผมก็จะมาถ่ายในช่วงที่ใส่กบนะครับแต่ว่าการยามการอะไรที่มันกบลงมาก็ไม่ได้ถ่ายนะครับอันนี้จะถ่ายแค่วิธีการใส่เฉยๆนะถ้าการที่จะต้องมาดูในช่วงที่กบมันเข้าไปแล้วคือผมแค่ผ่านทางมาเฉยๆนะครับไม่ได้มาหาทำเลเหมาะๆแล้วก็ทางลงไปใส่กบนะครับเราก็จะหาดูแล้วก็ตรงไหนมันสามารถใส่ได้หรือไม่ใส่ได้นะครับแต่ว่าต้องมีไฟนะฮะเพราะการจะใส่เบ็ดไปใส่ตุ้มประมาณนี้มันอาจจะค่ำนะในช่วงนี้มันก็อาจจะค่ำเร็วไปหน่อยนะครับมืดไปละทางป่าลงครับผมตุ้มกบแล้วก็เหยื่อปลาหมอนะผมปลาหมอหรือว่าปลาเข็งบ้านผมนั่นแหละครับผมตรงนี้ก็จะเป็นลำห้วยสาธารณะนะครับเป็นลำห้วยที่มาจากภูเขานู้นนะครับผมน้ำมันก็ไหลมาจากภูเขานู้นนะแล้วก็เป็นน้ำที่ไหลมาจากทุ่งนาด้วยนะครับเพื่อที่จะมาไหลลงมาห้วยนี้แล้วก็จะลงไปน้ำก่ำนะผมก็จะลงไปน้ำกลับนะฮะเจอหมายที่จะใส่แล้วนะครับผมก็จะอยู่ข้างล่างนู่นแล้วนะได้หมายแล้วก็คือหมายนี้ก็คือจะมีป่านะผมข้างๆก็จะเป็นป่านะแล้วก็จะมีดินนะมีดินมีป่ามีดินที่อยู่ในระดับเดียวกันกับน้ำนะฮะก็จะทำการใส่กับดักตรงบริเวณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆตรงนี้ประมาณนี้นะครับวิธีการใส่ตุ้มกบนะครับหาอยู่หากินตามวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับพอดีผมมาเจอพอดีนะครับก็เลยลงมาถ่ายนะตรงนี้ก็จะเป็นที่จับปลาของชาวบ้านเหมือนกันนะครับในช่วงฤดูน้ำหลากนะก็คือในช่วงที่เขาเรียกว่าช่วงทํานานะเขาก็จะมาใส่ตรงนี้กันเขาไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะบ้านผมเรียกว่าใส่หรือผ้าแย้งนะผมจะทำเป็นที่ล่อปลามันก็จะไหลมาจากข้างบนนู้นเพื่อมาบรรจบอยู่ตรงนี้นะครับไม่ใช่บรรจบปลามันก็จะไหลลงมาใส่แย่งตรงนี้แล้วคนก็จะมาหยามในช่วงเช้าๆนะครับผม1วันจะหยามอยู่1ครั้งหรือว่า2ครั้งนะครับถ้าไม่หยามเลยปลามันก็จะเน่านะครับนี่ตุ่มกบแล้วก็มาแล้วนะนี่ใส่ปลาเข็งเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ยอดมากครับผมกว่าจะใส่ได้แต่ละอันมันก็ค่อนข้างที่จะยากหน่อยๆนะฮะเพราะกว่าจะหาที่แล้วก็ขุดนะผมหาที่ใส่แล้วก็ขุด
ุนแล้วก็ใส่กับดักใส่ตุ้มนะครับแล้วก็จะหาโคดไม้นะครับบ้านผมเรียกว่าโคดไม้เพื่อที่จะปิดกับดักที่เราจะใส่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้กบมันตื่นนะครับถ้ากบมันตื่นในช่วงที่คนมาเอานี่ก็มันสามารถเขาเรียกว่าว่ามันจะออกมันไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเสร็จเรียบร้อยไป2หลางนะผมก็จะมีประมาณนี้นะกับวิถีชีวิตนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ